อิมินาสการเรนะอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาขมณกรังกาโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสมเด็จแม่ชีโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สมณเณรเดือนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระสงฆ์ให้ศีลนิมนต์สมณเณรทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมายังพันเตสรณสีลังยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตสรณสีลังยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตสรณสีลังยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะทามิตังวะเทหิอามะพันเตพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณคัมมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอพรัมมจริยาเวรมณีอพรัมมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิการโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปนะธารณมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปนะธารณมันตนะวิโปตนัฏฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปะราชตะปฏิฆหนาเวรมณีชาตะรูปะราชตะปฏิฆหนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านนั่งคุกเข่าค่ะกราบพระสมทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะขะมะนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะภัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะภัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกะทัศนามาราคันทะวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกะทัสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลี พรางมาจะโลกาทิปติสัมปติกาตัญชลีอานาทิวรังอายาจตาสันทิทัสสัตตามอปาราชาคาชาติกาเทเสยธัมมังอนุกัมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรหมเป็นบรมนายพรหมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรหมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมาโอรันปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาสอันรู้จริงโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาประวัติเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสุขเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกโรมาในค่ำคืนนี้เป็นวันโกนขึ้น14ค่ำวันพวกนี้ก็เป็นวันศาสตร์ไทยหรือว่าวัน12เพ็งวันทำบุญถึงคนที่ญาติพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติมิตรที่ได้ถึงแก่กรรมต้องรับไปแล้วเราจะได้ทำบุญอุทิศไปถึงบรรพชนบรรพบุรุษที่ได้ลงรับดับขันไปแล้วนั้นเรียกว่าการทำความดีแม้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ด้วยวิธีการต่างๆมีการไหว้พระรับศีลฟังธรรมอันนี้มันเป็นการสร้างกุศลสร้างความดีนะพระสงฆ์เราก็ได้รับไม่แบ่งภาระแบ่งวาระกันให้ขึ้นแสดงธรรมวันโกนวันพระเราได้มีโอกาสแสดงธรรมก็ถือว่าได้บุญละและเราได้มีโอกาสฟังธรรมก็คือว่าได้บุญเช่นเดียวกันในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเราสามารถจะฟังการบรรยายปาฐกถาธรรมตอบปัญหาธรรมกับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้ทั้งคนไทยพระไทยพระฝรั่งพระผู้ที่พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนภาษาอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะเพราะสมัยก่อนเราไม่มีโอกาสที่จะถ้ารุ่นของอาจารย์กันเลยว่าเราจะมีโอกาสฟังธรรมทางวิทยุกระจายเสียง AM บางทีก็วันพระเขาก็จะมีการเทศน์ออกทางวิทยุกระจายเสียงนะก็มีโอกาสฟังธรรมตามวิทยุต่อมาเมื่อมีสื่อโทรทัศน์ก็มีพระที่แสดงธรรมะทางโทรทัศน์ก็เป็นการยากถ้าจะให้รัฐบาลเขาจะวิทยุโทรทัศน์เนี่ยรัฐบาลเขาจะให้พระสงฆ์แสดงธรรมทางวิทยุโทรทัศน์ก็ให้เวลาดีๆเวลาที่ดีๆก็จะแสดงได้ยากเวลาดีๆก็เป็นเวลาโฆษณาเป็นเวลาฟังเพลงเป็นเวลาฟังละครใช่ข้อมูลข่าวสารทางโลกแต่ต่อมาระบบของการฟังธรรมก็เพิ่มขึ้นมีระบบคาสเซ็ตบันทึกเทปคาสเซ็ตออกแล้วก็จำหน่ายเทปม้วนหนึ่งก็หลายตังค์เทปที่มันเกรดเอมันก็หลายตังค์ก็หาได้ยากแล้วก็ต่อมามันก็มีระบบซีดีแผ่นซีดีก็เป็น MP3 เป็นแฮนดี้ไดร์เป็นอะไรพวกนี้นะต่อมามันก็ตกรุ่นไปอีกมาเข้าสู่ระบบเนี่ยถ่ายทอดสดทางเป็น YouTube บ้างเป็นอินเทอร์เน็ตบ้างจนถึงปัจจุบันนี้ถ่ายทอดทาง TikTok ทางอะไรต่างๆนะเยอะแยะมากมายเราจะฟังธรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนะรู้เน้นไหมสามารถฟังได้24ชั่วโมงนะญาติโยมจะฟังรายการเทศน์ของพระก็จะมาฟังได้24ชั่วโมงจะเป็นเวลาเช้าสายบ่ายค่ำเราฟังได้ทุกเวลาเปิดทิ้งไปเลย24ชั่วโมงจะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่นั่นเขาก็เอามาถ่ายทอดทาง YouTube ทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเรานี่ก็มีเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตอยู่ก็มีการเทศน์ด้วยมีการสวดมนต์ทำวัดเมื่อวันบ่ายเนี่ยพี่สาวคนโตอายุ70ปีแล้วโทรศัพท์มาหาบอกว่าก็ได้ฟังได้ติดตามอยู่ทางอินเทอร์เน็ตเราก็ดีใจว่าพี่สาวยังติดตามเราฟังธรรมเรานะแต่ว่าเราก็มีหลายอย่างแล้วเราก็มีกิจกรรมธรรมสัญจรกิจกรรมวิปัสสนาสัญจรกิจกรรมฟังเทศฟังเทศบรรยายธรรมกิจกรรมในการสวดมนต์ทวัดเย็นฟังธรรมมันก็ สามารถที่จะมีคนเข้ามาฟังรายการของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจำนวน10นะผมเป็นไม่ใช่จำนวนร้อยมันเป็นจำนวนพันนะเป็นจำนวนพันหลายพันนะก็ถ้าเราจะบรรยายธรรมหรือว่าพูดธรรมะให้มันเป็นสาระให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทั้งคนไทยคนต่างประเทศได้แต่ถ้าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องให้ธรรมะเป็นข้อมูลที่เป็นสาระมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรยายธรรมเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอันนี้แต่การแม้แต่การสอนวิปัสสนากรรมฐานเขายังมีการสอนทางซูมบรรยายทางซูมเรียกว่าวิปัสสนาก็เราก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านมาสอบอารมณ์กันทางซูมทางอะไรอย่างนี้มันก็มีแต่มันสิ่งเราสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้อเท่าไหร่ก็มีโยคีเรามาปฏิบัติรอบสองรอบสามเนี่ยรอบหนึ่งโยมมาเมื่อไหร่อ่ะโอ้20 ปีที่แล้วสายหัวเลย20 ปีที่แล้วปฏิบัติกี่วัน3 วันมันก็มาลายหายศูนย์ไปแล้วเนี่ยการมาปฏิบัติของโยมเนี่ยบางทีก็ปฏิบัติตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ตอนนี้เกษียณแล้วมันได้แต่ความทรงจำแต่ว่าตัวธรรมะนั้นมันจะฝังใจอยู่หรือเปล่านะเดินจงกรมเป็นไหมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นไหมนั่งภาวนากำหนดพองหนอยืดหนอทำเป็นไหมบางคนก็ลืมไปแล้วนี่นะลืมไปแล้วต้องมาทวนกันใหม่นี่การฝึกจิตนะการฝึกจิตที่เราเรียกว่าเป็นการมาปฏิบัติกรรมฐานนี่นะมันก็ต้องใช้เวลาปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมจะเป็นหญิงเป็นชายมันก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือกันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi นะก็มีกันเจอทุกคนมันไปหมกมุ่นอยู่กับพวกมีเดียเนี่ยพวกการมันแม้แต่มันก็เอาไปดูคลิปดูละครไปดูกิจกรรมไปดูอะไรตัวมีอะไรนะข่าวสารมันทำให้จิตใจของเราไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของทางโลกเป็นส่วนมากการที่จะจำให้จิตของตนเองนี่มีสติสัมปชัญญะมีสติสมาธิตั้งจิตอยู่ในคุณงามความดีก็เป็นไปได้ยากนี่อย่างกรณีวันพรุ่งนี้มันเป็นวันพันพระวัน12 เพ็ญที่ว่าเพ็ญเดือน10คนไทยเราก็จะนึกถึงบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาปู่ทวดย่าทวดที่ได้ถูกรับดับขันไปแล้วอย่างเนี้ยก็จะได้อุทิศบุญกุศลไปให้เขาเหล่านั้นการที่เราจะส่งกระแสบุญไปให้แก่เขาเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อใจของเราเป็นบุญนะเรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้กระทำทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลที่นั่นไปถึงเขาเหล่านั้นให้เขาได้มีส่วนอนุโมทนาบุญอันนี้ก็วันนี้ก็ขึ้นมาเทศแทนมหาสุรศักดิ์จะก็เทศเป็นเขาเรียกว่า เทศเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเขาบอกว่าไม่กล้าเทศแต่บรรยายธรรมนอกธรรมะได้อยู่ขึ้นมาเทศเนี่ยไม่คล่องท่านมหาก็ได้รับความได้รับคำขอจากพระที่ทำหน้าที่ขึ้นเทศที่ท่านก็ไม่พร้อมอาจารย์ก็ถือโอกาสขึ้นบรรยายพระมหาขอร้องก็ขึ้นบรรยายเพราะว่าการฟังบรรยายธรรมนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราผ่องใสทำให้จิตใจเรามีความสุขนะเรื่องที่จะบรรยายมันมีสาระมากมายหลายเรื่องหลายเงื่อนไขแต่ว่าเมื่อเราจะเทศก็ต้องเทศขี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำความดีของเราการทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นเราทั้งหลายก็คงจะไม่รำคาญนะลูกเนรนะจะต้องฟังให้จบนะพระเราก็คงจะไม่รำคาญนะแม่ชีโยคีของเราก็คงไม่รำคาญนะฟังให้จบฟังให้มันจบบาระเพราะว่าการฟังธรรมมันเป็นมหากุศลเป็นบุญมันต้องฟังด้วยความศรัทธาฟังด้วยความศรัทธาหมายถึงว่าเราได้ฟังละมันต้องฟังด้วยจิตใจที่มีศรัทธาถ้าเราฟังโดยไม่มีศรัทธาฟังด้วยจิตใจที่ไม่มีความสุขนะหัวข้อธรรมที่ท่านจะแสดงมันก็มันไม่ถึงใจนะมันไม่ลึกเข้าไปถึงใจบังเอิญว่าในคัมภีร์ที่ถือเนี่ยในมีชื่อว่ามหาวิบากก็จะมาเทศเรื่องของมหาวิบากให้แก่พวกเราฟังหน่อยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังคะละมุตตมันติขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความน้อมน้อมต่อพระธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายในโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องของธรรมที่เป็นผลเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับวันศาสตร์ไทยธรรมที่เป็นผลเนี่ยมันครับมันเป็นธรรมะฝ่ายผลที่เราเรียกว่าวิบากแต่ธรรมที่คำว่าวิบากเนี่ยมามีปรากฏในอภิธรรมมัทสังหะธรรมะเกี่ยวกับวิบากเนี่ยท่านกล่าวถึงเรื่องจิตที่เป็นวิบากจิตที่เป็นผลเนี่ยมีทั้งหมดจิตจากจิต121ดวงมีจิตที่เป็นวิบากอยู่66ดวงวิบากแปลว่าผลนะจิตที่เป็นผลอกุศลวิบากอกุศลวิบากมี7ดวงอเหตุกะกุศลวิบากมี8ดวงมี8ลักษณะนะมหาวิบากมี8ดวง มี8ลักษณะแล้วก็รูปาวจรวิบากมี5ดวงอรูปาวจรวิบากมี4ดวงแล้วก็โลกุตตรวิบากและแก่ผลจิตมี20ดวงถ้าโดยย่อมี4เมื่อว่าโดยพิสดารมี20แม้ว่าวิบากที่เป็นผลเนี่ยผลของโลกุตระมี4เนี่ยผลที่เราเรียกว่าผลจิต4หรือ20ผลที่เป็นโลกิยะนั้นมีโลกิยะวิบากมี32ใน32นี่เป็นผลของอรูปฌาน4เป็นผลของรูปฌาน5เป็นผลของมหากุศล8และมหากุศลที่เป็นผลที่มีผลเป็นอเหตุกะมี8แล้วก็อกุศลมีผล7มีผลเป็น7ดวงมี32โลกิยะวิบาก32โลกุตระวิบากมี20อย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่าวิบากวิบากแปลว่าผลนะแต่คำว่ามหาวิบากนะมหาวิบากนี่เป็นมาจากคำว่าผลใหญ่วิบากแปลว่าผลมหาแปลว่าใหญ่กว้างขวางมีพลังที่ก่อให้เกิดผลนานาประการนี่เขาเรียกว่ามหาวิบากเพราะเราทุกคนเนี่ยเพราะเราทุกคนเนี่ยที่มานั่งอยู่ที่นี่นะตั้งที่ในอยู่ในฐานะเป็นพระภิกษุสามเณรเมธีโยคีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ได้เนี่ยเพราะว่าเราได้เสวยผลของมหากุศลเรียกว่ามหาวิบากมหาวิบากนี่มันให้ผลสามการให้ผลเป็นปฏิสนธิการแปลว่าให้ผลให้ผลปฏิสนธิการหมายความว่านำมาเกิดมาเป็นมนุษย์นะใช่ป่ะนำมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นในปฏิสนธิการในอุปาทขณะของจิตเนี่ยเป็นหนึ่งขณะจิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นปวัติการเป็นมหาวิบากที่เราได้เสวยผลของมหากุศลเนี่ยเป็นมหาวิบากเนี่ยเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะในขณะนี้ที่เรากำลังนั่งกันอยู่ที่นี่เราก็ได้เสวยผลของมหากุศลที่เราเรียกว่ามหาวิบากนะและมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยจนถึงเวลาที่เราจะดับจิตเรียกจุติจิตเมื่อจุติจิตมันเกิดขึ้นมันทำหน้าที่สิ้นจากภพเก่ามหาวิบากตัวนี้ก็ทำหน้าที่จุติทำหน้าที่ตายที่จะทำให้เราไปตายในภพเนี่ยตายตอนที่เป็นมนุษย์นี่นะแล้วก็มันก็จะไปมันก็มีมหาวิบากใหม่หรือว่ามีกุศลวิบากอกุศลวิบากใหม่ให้ไปเกิดในภพใหม่เนี่ยอันนี้เพราะเราที่ไม่ได้ศึกษาทางพระศาสนาทางไม่ทำนะครับก็จะพูดเข้าใจยากหน่อยหมายถึงว่าที่อาจารย์พูดนี่ก็เข้าใจยากหน่อยคืออาจารย์ก็ขอโอกาสอธิบายนะเมื่อว่าถ้าเราบำเพ็ญความดีถ้าเราบำเพ็ญทานฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยการกระทำด้วยเจตนาอันแรงกล้าเหมือนกับว่าไม่วันนี้เย็นเนี้ยเราไปทำกิจกรรมธรรมวิปัสสนาสัญจรไปทำกิจกรรมวิปัสสนาเจริญกรรมฐานภาวนานี่เราเรียกว่าเราบำเพ็ญมหากุศลเราบำเพ็ญกุศลขั้นภาวนาใหม่ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราเล่กระทำนั้นเราหมายความว่าจิตใจของเราเป็นมหากุศลถึงแม้ที่สุดว่าวันเดี๋ยวนี้เราได้ยินเสียงระฆังแล้วเรามาเดินออกมาจากที่พัก เรื่องเรามาจากกุฏินี่เรียกว่าอายกรรมประกอบด้วยมหากุศลแล้วมาที่นี่ก็มาไหว้พระมารับศีลนี่กิจกรรมวจีกรรมของเราวจีกรรมของเราก็เป็นมหากุศลแล้วมาฟังธรรมในขณะนี้เราฟังให้ฟังธรรมเป็นมโนกรรมที่ประกอบด้วยมหากุศลนะนี่มหากุศลมันเกิดขึ้นด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมหากุศลจิตมันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยหรือแม้ที่สุดเราคิดว่าพรุ่งนี้เราจะซื้อของใส่บาตรซื้อของสัก3 ชิ้น3 ชุด5 ชุด7 ชุด9 ชุด12 ชุดหรือว่า21 ชุดหรือว่ามากที่สุดเท่าที่พระสงฆ์องค์เนรที่มีอยู่จะได้รับบิณฑบาตได้เราตั้งใจที่จะบำเพ็ญทานด้วยเจตนาอันแรงกล้าจะได้เห็นจะได้บุญได้กุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญทานเนี่ยอันนี้เขาเรียกมหากุศลจิตมันเกิดมหากุศลจิตที่มันเกิดเกี่ยวกับการให้ทานถ้ามหากุศลจิตนั้นเกิดแล้วมันเกิดเนี่ยมันท่านบอกว่ามันปรากฏด้วยเจตนา3ว่าเราคิดว่าวันนี้เราจะใส่บาตรเนี่ยนี่เป็นบุพพเจตนาก่อนให้ทานแล้วก็เราก็เตรียมอาหารใส่บาตรพรุ่งนี้ในทำสักตะกร้า2 ตะกร้า3 ตะกร้าอะไรอย่างนี้นะนี่เราเรียกว่าพระมาเดินมาหน้าต่อหน้าเราแล้วก็หยิบอาหารที่หยิบของขนมผลไม้เนี่ยหยิบเสร็จแล้วก็ด้วยเจตนาด้วยจุความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสใส่บาตรของพระรูปใดเนรรูปใดก็แล้วแต่ด้วยความปลื้มปิติยินดีอันนี้เขาเรียกว่าประกอบด้วยมุญจนะเจตนาแล้วหลังจากนั้นก็ใส่จนหมดเลยใส่จนหมดของที่เราตักที่เตรียมแต่บาตรมาเนี่ยมันหมดเราปลื้มใจนะวันนี้ได้ทำบุญเยอะ3 รูป5 รูป7 รูป9 รูปเราได้ทำบุญตามที่เรามีเจตนาจนถึง10-20 รูปเราได้ทำบุญเยอะมีความอิ่มใจในการได้ทำบุญนั้นเรียกว่าอัปปาราเจตนาเกิดละเนี่ยเจตนาเหล่านี้ถ้าเราทำด้วยปีติทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความปัญญาด้วยเจตนาที่จะทำบุญเนี่ยจิตที่ประกอบด้วยเจตนามีศรัทธามีสติมีสมาธิมีศรัทธาเกิดขึ้นบุญกุศลเนี่ยมันเป็นบุญกุศลประกอบด้วยศรัทธาด้วยปัญญาด้วยเจตนาอันแนวแง่อันแรงกล้าแต่ว่าบุญนั้นประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยเงื่อนไข3 อย่างเพราะว่าของที่เราตัวเราเองก็เป็นคนมีศีลมีธรรมบุพทายกเป็นผู้ทำบุญคือพระสงฆ์เนรแม่ชีโยคีเนี่ยเป็นผู้เป็นทายกเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วก็2ของที่เราทำบุญก็เราก็แสวงหาได้ด้วยความสุจริตด้วยตัวเราเองแล้วก็แสวงหาหรือว่าซื้อหาหรือว่าเตรียมมาดีแล้วของนั้นก็นี่เราทำบุญก็ประกอบด้วยวัตถุอันบริสุทธิ์อันที่3เจตนาแห่งการทำบุญก็ประกอบด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์4ผู้รับมันถึงบอกผู้รับก็จะเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีโยคีอะไรก็แล้วแต่นะก็มีศีลสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ประกอบด้วยเงื่อนไข3 ประการเนี่ย4 ประการเนี่ยเราได้ทำบุญไปแล้วบุญตัวนี้มันจะเป็นบุญที่มีกำลังเรามีความปลื้มปีติยินดีอยู่ฝังลึกอยู่ในใจเราจนถึงวันตายจนถึงเราจะตายจนถึงเราถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเมื่อเราถึงเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราถึงจิตเราจะดับจิตนะ กุศลจิตนี้ที่ว่าที่เราได้บำเพ็ญทานเนี่ยก็ปรากฏขึ้นในใจเราเป็นนิมิตเหมือนกับว่าเรากำลังใส่บาตรอยู่เป็นกรรมนิมิตที่เรากำลังใส่บาตรอยู่เป็นภาพพระสงฆ์องค์เณรปรากฏขึ้นเหมือนกับเราดูวิดีโอนะเราดูคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้นะมันก็ปรากฏเกิดขึ้นในใจเราเป็นภาพแห่งการที่เราได้จับของใส่บาตรมีปิติมีความยินดีมีเจตนาอย่างแรงกล้าเนี่ยถ้ากุศลนนี้ส่งผลส่งผลไปเกิดในภพใหม่ก็จะทำให้เราได้ไปเกิดเป็นมนุษย์และเทวดามนุษย์เทวดาตั้งแต่มนุษย์สมบัติของมนุษย์เราเนี่ยก็ประกอบด้วยกรรมคุณอารมณ์หมายถึงว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรับยศสรรเสริญสุขที่ดีมีโอกาสเป็นคนร่ำคนรวยมีโอกาสเป็นคนมีสติปัญญาดีมีโอกาสที่ทำให้เรารูปร่างหน้าตาแข็งแรงมีโอกาสที่เราได้เสวยผลบุญก็บุญตอนนี้ก็ส่งผลให้เราเป็นคนที่เกิดมาไม่พิกลพิการเกิดมาด้วยรูปร่างสันฐานหน้าตาดีมีสติปัญญาดีมีครอบครัวที่ดีมีฐานะการเงินการทองที่ดีและมีสัมมาทิฏฐิน้อมจิตเข้ามาสู่พระศาสนาสัมมาปฏิบัตินี่เรียกว่าเงื่อนไขปัจจัยภายนอกพร้อมและเงื่อนไขปัจจัยภายในคือว่าสติสมาธิปัญญาเรามีพร้อมเนี่ยเพราะอำนาจของบุญที่เราได้ทำเหตุไว้บุญที่เราทำเหตุไว้ดีแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเหมือนกับว่าที่ว่าต่างจังหวัดที่ว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดที่ทางเชียงรายทางแม่สายทางเมืองนั่นเมืองแพร่อะไรเป็นต้นนะที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยน้ำท่วมเราก็เอาของถุงยางชีพเอาปัจจัยไปทำบุญเนี่ยเสียสละเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็เสียสละกำลังกายกำลังใจเสียสละวัตถุเรือวัตถุหน่วยกู้ภัยตั้งโรงทานช่วยเหลือเกื้อกูลเขาบุญตัวนี้ถ้าเราได้ทำน่ะมันได้จะได้อานิสงส์ให้เรามีความพร้อมไปเสียทุกอย่างมีฐานะภาวะความเป็นอยู่เพิ่งพร้อมเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเราได้เสวยผลบุญละจะได้เสวยผลที่เป็นมหากุศลน่ะมหากุศลนี่ก็ให้ผลมหากุศลบุญกุศลที่เราทำมามันก็ให้ผลนี่แหละเราเรียกว่ามหาวิบากมันเป็นมหาวิบากเป็นว่าเป็นผลใหญ่คือว่านำผลที่หนึ่งก็คือผลปฏิสนธินำมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่มีความสมบูรณ์พูนสุขทุกสิ่งทุกอย่างมหาวิบากนี้มันก็ให้ผลให้เรามีความสุขความเจริญให้มีสัมมาทิฏฐิธรรมได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาดำเนินชีวิตเป็นทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่โลกโดยดีอันนี้เป็นมหาวิบากเป็นผลมหาวิบากนี่มันมีอยู่8ประการผลเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันมีเหตุไม่เหมือนกันทำบุญมีเจตนาไม่เท่ากันมันก็มีผลไม่เหมือนกันมี8ประการมีเป็นโสมนัสจิตเป็นโสมนัส4เป็นอุเบกขา4เป็นมหาวิบากที่มันประกอบด้วยปัญญา4ไม่ประกอบด้วยปัญญา4มหาวิบากที่เป็นลักษณะเป็นอสังขาริกแปลว่ามีจิตเข้มแข็งจิตเกิดขึ้นเอง4สสังขาริกก็เป็น4อาจารย์ที่สอนอภิธรรมให้แก่ครูสอนอภิธรรมให้แก่อาจารย์สมัยอาจารย์ที่เรียนอภิธรรมท่านก็ให้ข้อให้เทคนิคว่าคนเราเนี่ยมี8คนมี9คนนะมี9คนในสมัยนั้นแบบว่ายิ้มเก่งมีปัญญา ชอบเป็นหัวหน้าอันที่สองยิ้มเก่งมีปัญญาไม่ชอบเป็นหัวหน้าอันที่สามยิ้มเก่งขาดปัญญาชอบเป็นหัวหน้าอันที่สี่ก็ยิ้มเก่งขาดปัญญาไม่ชอบเป็นหัวหน้านี่เป็นประเภทสมนัตถ้าเป็นอุเบกขาเนี่ยเฉยๆมีปัญญาชอบเป็นหัวหน้าเฉยๆมีปัญญาไม่ชอบเป็นหัวหน้าเฉยๆขาดปัญญาชอบเป็นหัวหน้าเฉยๆขาดปัญญาไม่ชอบเป็นหัวหน้านี่เป็นแปดแล้วก็เป็นพวกบอดดวกบ้าใบปัญญาอ่อนเนี่ยเป็นพวกที่ว่าพวกหลากหลายทางเพศนั่นแหละนะเป็นคนเป็นพวกบันดอเป็นพวกกระเทยนี่เราไม่ใช่พูดแบบตำหนิเขานะแต่ว่าพูดตามสัจธรรมเนี่ยมันก็มีประเภทมีคนเก้าประเภทคนประเภทที่หนึ่งว่ายิ้มเก่งมีปัญญาชอบเป็นหัวหน้าหมายความว่าอะไรจิตใจของเขาเป็นคนจิตใจดีมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความรู้ความสามารถและก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีไม่หมายถึงว่าชอบเป็นหัวหน้ามีความคิดสร้างสรรค์ดีถ้ายิ้มเก่งมีปัญญาไม่ชอบเป็นหัวหน้าหมายถึงว่าเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตผ่องใสมีปัญญามีความรู้ดีแต่ไม่ชอบเป็นหัวหน้ามุ่งหมายถึงว่าไม่ชอบแสดงออกเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ต่ำยินดีที่จะรับฟังยินดีที่จะฟังความเห็นของคนอื่นและน้อมแล้วก็เนี่ยเรียกว่าไม่ถึงว่าไม่ชอบเป็นหัวหน้าไม่ความคิดสร้างสรรค์อ่อนเนี่ยอันนี้แต่ก็ยิ้มเก่งหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะเป็นคนที่มีคนอารมณ์ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ขาดปัญญาขาดความรู้แต่ชอบแสดงออกเนี่ยชอบแสดงออกเนี่ยยิ้มเก่งมีสติปัญญาไม่ค่อยดีแล้วก็แต่ไม่ชอบแสดงออกอันนี้เฉยๆมีปัญญาชอบเป็นหัวหน้าหมายความว่าเป็นคนเบิกขาเป็นคนขรึมเป็นคนไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ดีแล้วก็เฉยๆมีปัญญาไม่ชอบเป็นหัวหน้าหมายความว่าเป็นคนเฉยๆเป็นคนมีปัญญาแต่ความคิดสร้างสรรค์น้อยเนี่ยนะแต่พวกเฉยๆไม่มีปัญญามีความคิดสร้างสรรค์เก่งนะจินตนาการเก่งนะแต่ว่าเสนอพวกชอบเสนอแต่ข้อเสนอไม่ค่อยมีใครยอมรับนั่นแหละเฉยๆไม่ขาดปัญญามันชอบคิดเสนอความคิดดีแต่ความคิดนั้นมีความคิดเป็นความคิดที่คนยอมรับน้อยๆอันที่แปดก็คือว่าเฉยๆขาดปัญญาไม่ชอบคิดสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้ก็เป็นแปดอย่างแล้วข้อที่เก้าก็เป็นพวกบอดดวงไม่บ้าปัญญาอ่อนพวกบันดอกกระเทยพวกหลากหลายทางเพศนี่นะที่ไม่มีความสมประกอบทางเพศสภาพมันก็มีอยู่ในโลกนี้อย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่ามหาวิบากเป็นผลที่เกิดจากมหากุศลบุญที่เกิดขึ้น บุญที่เกิดขึ้นมันจะเป็นประเภทไหนล่ะถ้าเป็นประเภทแรงกล้าเรียกว่าอุกทะอุกทะแปลว่าแรงกล้ามันก็ให้ผลเป็นอุกทะถ้าบุญนั้นเป็นโอมากะแปลว่าอ่อนแอมันก็ให้ผลอ่อนเนี่ยถ้าแรงกล้ามีปัญญาแก่กล้าอุกทะแรงกล้ามีสติมีสมาธิปัญญาแก่กล้าและแม้แต่ตั้งแต่ปฐมเจตตั้งแต่บุพพเจตนามูลจนะเจตนาอัปราเจตนามันก็ให้ผลเป็นพวกไตรเหตุเป็นพวกที่มีปัญญาไปเกิดเป็นคนมีปัญญายิ้มแย้มแจ่มใสมีความคิดสร้างสรรค์ดี มันก็แสดงออกมาอย่างนี้วิบากของเขาก็เป็นวิบากที่ดีไม่ถือว่าดีตั้งแต่เกิดดีตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวดีตั้งแต่เป็นคนกลางคนน่ะไม่ใช่ว่าแล้วดีจนถึงแก่เฒ่าเนี่ยไม่ถือว่าบางคนเนี่ยว่าโอ้คนนี้ดวงดีนะลายมือดีดวงดีประสบความสำเร็จตั้งแต่ปฐมวัยบางคนนี่ดวงดีอะไรดีนะโหแห้งดีจะแต่ว่าจะประสบเมื่อมันเข้าถึงมัธยมวัยบางคนนี่ดวงดีโหแห้งดีดวงดีเมื่อถึงปฐมวัยในยามแก่เฒ่าเนี่ยเดี๋ยวบางคนนี่ปฐมวัยมัธยมวัยปฐมวัยเนี่ยดีไม่หมดแต่บางคนนี่ปฐมวัยแย่ทุกยากลำบากมัชฌิมวัยประสบความสำเร็จปฐมวัยก็ประสบความสำเร็จนะบางคนเนี่ยปฐมวัยก็แย่ทุกยากลำบากมัชฌิมวัยก็หัวหกก้นขิดนะกินอยู่ลำบากแต่มาประสบความสำเร็จเมื่อถึงปฐมวัยแต่บางคนล่ะปฐมวัยก็ย่ำแย่ยากจนคนแค้นมัชฌิมวัยก็หัวหกก้นขิดนะปฐมวัยก็ต้องอาศัยเงินสวัสดิการยากจนข้นแค้นอยู่ยากลำบากนี่เป็นประเภทนี่ประเภทอีกนี่มันเรียกว่าอวิบากเป็นกรรมของเขามันให้ผลต่างกันอย่างนี้นะแต่บางคนนี่ปฐมวัยดีมัชฌิมวัยดีปฐมวัยนี่ลำบากย่ำแย่บางคนในปฐมวัยดีมัชฌิมวัยก็ลำบากปฐมวัยก็ลำบากเป็นคำว่าเศรษฐีตกยากนะบางคนนี่ปฐมวัยดีมัชฌิมปฐมวัยไม่ดีมัชฌิมวัยดีปฐมวัยดีก็โอเคนะเดี๋ยวตั้งตัวได้นะบางคนก็ปฐมวัยไม่ดีมัชฌิมวัยไม่ดีตอนปฐมวัยเยี่ยมเนี่ยเรียกว่าเอาตัวรอดเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้เราจะเห็นว่ากรรมของคนเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างนี้เนี่ยมันผลของกรรมนั้นเราเรียกว่าวิบากอย่างพวกเราเนี่ยผลของกรรมเป็นเรียกว่าเป็นมหาวิบากนะให้เรามีความเป็นอยู่สุขสบายมีอยู่มีกินมีใช้นะไม่ยากจนข้นแค้นมีอยู่มีกินมีใช้ไม่ยากจนข้นแค้นกินอยู่สบายอันนี้เพราะว่ากำลังของบุญเกื้อกูลนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยทำวิบากเวรกรรมเยอะทำบาปทำกรรมเยอะไม่สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ล่ะก็ไปเกิดเป็นพวกเป็นอสุรกายเดรัจฉานนะนี่แหละเมื่อวานเนี่ยอาจารย์กำลังเมื่อวันซืนอาจารย์กำลังจะรับน้ำปานะจากลูกศิษย์นะประตูออโตดอมันเปิดเองขึ้นมานะเปิดปุ๊บขึ้นมาอาจารย์ก็คุยกับลูกศิษย์ว่าใครมาใครมาหาหรือเปล่าเนี่ยสักคู่หนึ่งอาจารย์ก็หาวหนหนึ่งสองหนแบบนี้มันเป็นกระแสแน่เพราะเราเคยรับกระแสแบบมีอะไรขึ้นมานะมีกระแสนี้ขึ้นมาเราจะหาวจนน้ำตาไหลเป็นข้างละนี่แหละเราก็รู้ว่าจะต้องมีมนุษย์จะมาขอบุญขอกุศลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมานะมันทีหาวเลยนะเนี่ยมันทีน้ำตาไหลเลยอย่างนี้นะแล้วก็คุยกับลูกศิษย์ว่าให้ทำบุญนะอุทิศบุญให้เขา อันเนี้ยเรามานึกถึงว่าวันพรุ่งนี้มันก็จะเป็นวันพระแล้วเนาะเราก็เป็นวันเพ็ญเดือน12เนี่ยที่ว่างานบุญเดือน10เนี่ยทางภาคกลางเนี่ยเราก็ถือโอกาสจะทำบุญหน่อยอุทิศบุญกุศลเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าวิบากของเขาไม่สามารถเสวยผลเป็นมหาวิบากได้แต่เขาได้เสวยผลเป็นอกุศลวิบากนะอกุศลวิบากก็คือได้ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดี ไปเกิดเป็นพวกนิรสารเป็นอสุรกายสัตว์นรกนี่นะได้รับผลเป็นอกุศลวิบากนะที่เราได้เรียกว่าไปเกิดเป็นพูดผีปีศาจเป็นอสุรกายสัตว์นรกนะเราจะต้องช่วยกันนะวันพรุ่งนี้พระเราก็ตามนะลุงเนนก็ตามนะโยคีก็ตามไม่ใช่ยายหญิงก็ตามเนี่ยเราพึงทำจิตของเราให้เป็นบุญตั้งแต่การรับบาตรการใส่บาตรการจัดสรรอาหารแจกจ่ายกันเนี่ยต้องทำด้วยจิตที่มันเป็นมหากุศลแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่บรรพชนเราทั้งหลายไม่ต้องทั้งพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีศรัทธาญาติโยมที่ร่วงรับเหล่าขันธ์ไปแล้วนะทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลายภพหลายชาติจากกี่ภพกี่ชาติเขาตามเขาจะได้มาอาสาโมทนาบุญกับเราเขาจะได้พ้นจากทุกข์เป็นที่สุดนะอันนี้เราให้ถือว่ากระแสแห่งอารมณ์เนี่ยกระแสแห่งกิเลสกระแสแห่งวิบากกระแสแห่งภพชาติภพภูมิเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายบุคคลที่เป็นญาติของเรานั้นไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติไหนเท่านั้นนะแม้แต่ในยุคในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเขาก็ยังไม่พ้นจากวิบากเวรกรรมเขาจะได้รับอานิสงส์บุญกุศลเนี่ยแล้วก็เขานึกรู้ว่าเราลูกหลานของเขาน่ะมาบวชเป็นพระมาบวชเป็นชีมาบวชเป็นสามเณรมาบวชเป็นโยคีที่นี่ก็เขาก็มาถือโอกาสมาขอส่วนบุญนะแต่เราจะไปคิดว่าพวกนี้ไงพวกนี้ผีมันก็เยอะแล้วสิคืนนี้ผีมันคงจะเยอะนี่กระแสของอกุศลกระแสของวิบากวิญญาณมันจะเรามันยันน่ากลัวอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่าบุคคลที่มาปรากฏแก่เรานะแสดงว่าเขาเป็นพี่น้องญาติมิตรของเราก็แล้วกันนะเขาเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราในภพภูมิไหนก็ไม่รู้เขาก็ได้มาเขาจะได้มีโอกาสมาบุญอนุโมทนาบุญกับเราอย่างนี้นะเนี่ยพวกเราเองก็เหมือนกันนะพวกเราก็เชิญชวนเข้ามานะอย่างข้อนี้ว่าเวลาทำวัดสวดมนต์เสร็จเราจะพากันไปกวดน้ำใช่ไหมไปกวดน้ำไปหาใครเราไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพชนเจ้ากรรมนายเวรเทวารักษ์กวดน้ำอุทิศเนี่ยเราเรียกร้องเขามานะเรียกร้องเขาเข้ามาอนุโมทนาบุญนะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวเขาถ้าอย่างนั้นเราอย่าไปกวดน้ำนะเรากวดน้ำบางคนกวดตั้ง2-3 จอกนะ2-3 วันวันละ2-3 ครั้งนะกวดไปถึงใครอ่ะถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาปู่ย่าตาทวดลูกเต้าเหล่าหลานสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลเราก็อธิษฐานกันอย่างนี้ใช่ไหมทำไมเขาจะไม่มาหาเราล่ะแต่เราก็มีข้อแม้ว่าอย่าปรากฏกายอย่ามาเป็นผูเป็นผีมาหาเราอย่างนี้นะให้ถือว่ามาปรากฏกายยิ่งดีเราจะกวดให้มาปรากฏเป็นสีเป็นกลิ่นเป็นอะไรก็ตามแต่นั่นแหละเขามาแล้วเราก็กวดอุทิศให้นี่แหละเราจะได้ทำความดีให้ถูกนะว่าข้างเบื้องต้นนี้เราจะเราเชิญเข้ามาแล้วนะเรากดน้ำไปหาเขาข้อสองเราก็อุทิศบุญกุศลไปหาเขาเนี่ยเราเจตนาของเราเองเราทำบุญสุนทานทานศีลภาวนาแล้วก็เราก็ให้เขาอนุโมทนาบุญนะบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นบุคคลที่เป็นพี่น้องญาติมิตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสกาจเมญาติมิตรเพื่อนบุคคลนั้นจะเป็นญาติของเราก็ตามเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็ตามเป็นพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลานของเราก็ตามเป็นมิตรคนรู้จักคุ้นเคยเป็นเพื่อนกันก็ตามขอเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะได้รับอานิสงส์ของบุญที่เราได้ทำไป แล้วเราก็อุทิศบุญกุศลให้เขาเนี่ยการทำบุญทักษิณานี่จะมีอานิสงส์มากอย่างนี้นะอันนี้นี่เขาเรียกว่ามหาวิบากมหาวิบากมันเนี่ยมันก็เป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งมีผลให้เราได้เสวยผลให้เรามีหูมีตามีหน้ามีมือมีเท้ามีหูมีตามีสมองมีสติปัญญามีอวัยวะที่สมบูรณ์มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการอาชีพการงานหน้าที่ก็ดีอันนี้มันเป็นผลของมหากุศลไม่ใช่ว่าที่ออกมาเป็นวิบากเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะถ้าวิบากที่ดีนี่ที่ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยปิติมีจุความมีความคิดทั้งสันดีมีบารมีธรรมแก่กล้าวิบากนี้ก็ทำให้เรานั้นเจริญรุ่งเรืองในวิปัสสนาญาณวิปัสสนากรรมฐานที่จะทำให้เราเข้าถูกวิปัสสนาญาณเบื้องสูงเข้าถึงพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าได้นะเนี่ยถ้าวิบากของเราไม่ดีบารมีเราอ่อนอินทรีย์เราอ่อนมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทำสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลให้มากบุญกุศลนั้นก็จะเกื้อกูลให้เราจะเดินในภาวนามีความเพียรมีความเพียรมากแล้วความดีมีมากแล้วมันก็จะก้าวเข้าสู่ความดับทุกข์ถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดได้นะขอให้เราได้เข้าใจกันอย่างนี้ค่ำคืนนี้การแสดงธรรมมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกท่วนหน้ากันด้วยเถิดหันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอหังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรนังกตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขาเอตังเมสรนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสัพพทุกขาปมุญจเรยะถาพลังจเรยาหังสัมมาสัมพุทธัสสะสนังทุกขนิสรณเสวะภาคีนิสอนาคเตกาเยนะวาจายะวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทกราบกาเยนะวาจายะวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกรากาเยนะวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคกราวันพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะพระสงฆ์องค์เด่นแล้วก็ไปรับบาตรญาติโยมให้รับบาตรด้วยสติด้วยความปรารถนาดีนะโยมจะได้บุญกุศลกับเรามากโยคีชายก็ถ่ายอาหารบิณฑบาตก็ถ่ายอาหารด้วยความรู้สึกสำนึกถึงว่าโภชนาอาหารเหล่านี้ที่โยมถวายเนี่ยเพื่อจะได้บำรุงสงฆ์บำรุงพระศาสนาเป็นอาหารที่เขาทำบุญถวายอุทิศให้แก่ลูกพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเขาเราจะต้องจัดการให้ดีนะและพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงเราจะมีการบวชแม่ชีหนึ่งท่านโยคีเราจะบวชเป็นแม่ชีหนึ่งท่านนะแต่ความจริงอาจารย์ก็ได้รับนิมนต์ได้วาจาไปงานสลากย่อมที่วัดพระธาตุหริมนชัยลำพูนอาจารย์ก็เลยต้องตัดสินใจไม่ไปนะเพราะว่ามีการบวชแม่ชีที่วัดเหล่านี้แล้วก็บ่ายบ่าย3:30อาจารย์จะไปเทศ งานบุพเพตพีที่วัดเมืองมางเรียกว่าแทนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นทุกวัน12เพ็งเนี่ยท่านจะเทศงานบุพเพตพีเนี่ยแม้นว่าท่านจะมาอยู่ที่วัดลำเปิงไปอยู่ที่วัดพระธาตุสีสำทองท่านจะต้องมาเทศบุพเพตพีแผ่บุญกุศลให้แก่ญาติโยมวัดเมืองมางทางวัดเมืองมางก็นิมนต์พระอาจารย์ไปรับสืบทอดประเพณีนี้มา2 ปีแล้ว2-3 ปีแล้วปีนี้เราก็จำเป็นจะต้องไปเทศเพื่อสนองบุญและอุทิศบุญกุศลมาให้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่ไปต้นนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระเราเนี่ยก็5 โมงเย็นก็มาร่วมกันหลวงปู่ฟังธรรมวัดฟังปฏิโมกข์นะฟังปฏิโมกข์เมื่อเราฟังปฏิโมกข์กันเสร็จแล้วเราก็เวียนเทียนกันหน่อยนั่งสมาธิภาวนากันตามปกติขอพวกเราทั้งภิกษุทั้งหลายทั้งพระเถระพระมัชชิมทวารกะนะลงร่วมฟังปฏิโมกข์กันพรุ่งนี้ไปพร้อมเพียงกันด้วยนะก็เพราะว่ามันเป็นบุญพิเศษเพื่อเราจะเอาบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมเนี่ยอุทิศไปถึงบุคคลน้อยใหญ่สรรพสัตว์น้อยใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทวาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้ท่านได้มีส่วนอนุโมทนาบุญกับพวกเราทั้งหลายสืบต่อไปนะขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมืออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตาโรธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ